ัวตรงน่ารักมากมีสมาธิแล้วไปดูค่ะเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดีด้วยพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมเรื่องเดิมอ่านเลยค่ะเรื่องอะไรคะวันนี้อะไรคะบัญญัติไตรยางวงเล็บปิดเราเรียนไปแล้ว1ชั่วโมงสำหรับโจทย์ปัญหาการคูณการหารโดยแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน3จำนวนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ย2จำนวนและเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่โจทย์ถามอีก1จำนวนเนี่ยเราแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางและในการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยบรรทัดที่1เนี่ยให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไว้นะคะและสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ทางขวามือบรรทัดที่2ให้เทียบกับอะไรคะเทียบกับ1เสมอและบรรทัดที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราไปช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาและช่วยกันวิเคราะห์โจทย์วางแผนแก้โจทย์ปัญหาและเขียนแสดงวิธีทำนะคะมาแล้วค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางค่ะข้าเลยไทยประมาณ31ตันแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจากแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์นักเรียนคะตอนนี้จริงๆแล้วเงินไทยเนี่ยเงินไทย 30.98 บาทเนี่ยแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์นะคะทีนี้คุณครูก็เห็นว่าเป็นทศยมนะก็เลยใช้ประมาณว่าถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์เมื่อนักเรียนพบโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนต้องอ่านก่อนแต่สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่องเนี่ยจะมีข้อเสียคือเราจะไม่ทราบว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างดังนั้นการอ่านหนังสือก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานะคะของคณิตศาสตร์ดังนั้นนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่องก็พยายามไปฝึกอ่านหนังสือให้คล่องด้วยจากโจทย์ปัญหาเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างใครได้ยกมือขึ้นเลยโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างใครยกมือก่อนภูริทัศน์สีมาส่งไมค์ให้ภูริทัศน์ค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างครับภูริทัศน์ถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทหยุดได้แค่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดูนะได้แค่ถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์นี่ค่ะตรงส่วนนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือโจทย์กำหนดอะไรให้ถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์ค่ะอยู่แค่ตรงนี้นะคะโจทย์กำหนดให้อยู่เท่าตรงนี้ปรบมือให้ภูริทัศน์ก่อนแต่ก็เก่งนะคะตอบผิดไม่เป็นไรตอบนะอย่างไรเราก็ตอบเราก็ได้ความรู้ด้วยต่อไปโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างก็คือถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์โจทย์ถามอะไรใครทราบอภิรดายก2รอบแล้วโจทย์ถามอะไรเงินไทย 1,550 บาทจะแลกดอลจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์ค่ะเก่งมากปรบมือนะอภิรดาค่ะนะคะโจทย์ถามอะไรหรือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์นะคะเราทราบแล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างทุกคนตอบพร้อมกันโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างทั้งปลายทางและต้นทางค่ะคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์ต่อไปโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลา
่งที่โจทย์ถามก็คือเงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์ยิ่งนักเรียนเป็นนะเป็นชาวหัวหินเนี่ยนักเรียนต้องแลกเงินเป็นนะคะเพราะว่าบางทีผู้ปกครองเนี่ยต้องขายของใช่ไหมคะนักเรียนบางทีทำงานโรงแรมใช่ไหมได้เงินดอลลาร์มาสมัยที่ครูเด็กๆครูก็เคยได้นะได้เยอะเลยแต่ไม่ได้นำไปแลกเพราะว่าเสียดายเก็บไว้นะคะนักเรียนเก็บไว้ดูเพราะว่าพอเราได้นะไว้แล้วเก็บเป็นที่ระลึกได้แต่ถ้านักเรียนมีผู้ปกครองนักเรียนก็สามารถที่จะนำเงินเนี่ยไปแลกให้ผู้ปกครองได้ถ้านักเรียนคิดได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามมาดูพร้อมกันเลยค่ะคุณครูวิเคราะห์นักเรียนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะต้นทางและปลายทางนะคะเงิน1 US ดอลลาร์ก็คือเงิน1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็น31บาทนะคะเงิน1 US ดอลลาร์สกุลเงินของสหรัฐเขาจะเป็นเงิน USD นักเรียนเงิน1 US ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็น31บาทก็คือเงินไทย31บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เรามาดูค่ะวิเคราะห์ก่อนนะคะสิ่งที่กำหนดให้ก็มีเงินไทย31บาทนะคะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐกาได้1ดอลลาร์นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไปดูต่อเงิน 1,550 บาทแลกได้กี่ US ดอลลาร์เงิน 1,550 บาทเนี่ยแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์คือสิ่งที่โจทย์ถามเราก็วิเคราะห์ออกมาอีกวางแผนนะคะวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็วางแผนต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็มีเงิน 1,550 บาทเนี่ยแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กี่ดอลลาร์แสดงว่าเวลาที่เราไปหาคำตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้เราต้องตอบเป็นอะไรคะนักเรียนตอบเป็นบาทหรือเป็นดอลลาร์ดอลลาร์เพราะว่าโจทย์ถามว่าเงิน 1,550 บาทเนี่ยแลกเงินดอลลาร์สหรัฐกาเนี่ยได้กี่ดอลลาร์ดังนั้นเราต้องหาคำตอบที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์ดังนั้นคำว่าดอลลาร์ต้องอยู่ฝ่ามือหรือซ้ายมือฝ่ามือนะคะคิดว่าคงเข้าใจเข้าใจแล้วหยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเราจะไปเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปในสมุดเลยค่ะต้นทางและปลายทางถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐกาย1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์นักเรียนเดี๋ยวคุณครูเติมนิดนึงขออภัยด้วยมันต้องมีคำว่าประมาณนะเพราะเราต้องประมาณมันเป็นทศนิยมเดี๋ยวขอแก้นิดนึงค่ะนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูอ่านไปแล้วขอแก้ไขนิดนึงขอแก้สไลด์นิดนึงค่ะต้องเติมคำว่าประมาณลงไปนะคะนักเรียนใช้คำว่าประมาณจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์มาดูใหม่พร้อมกันถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์แก้ไขด้วยนะขออภัยค่ะนักเรียนโจทย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันในการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยบรรทัดที่1เนี่ยให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ทางขวามือโจทย์ถามเป็นดอลลาร์แสดงว่าคำว่าดอลลาร์ต้องอยู่ทางขวามือเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้บัญญัติไตรยางค์แสดงว่าเราต้องเทียบกับอะไรคะนักเรียนเทียบกับอะไรในบรรทัดที่2เทียบกับอะไรคะเทียบกับ1บาทบางคนคิดออกแล้วเนี่ย
โจทย์ยาวไหมยาวไหมคะนักเรียนเขียนหนังสือให้เรียบร้อยเพราะว่าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วลายมือต้องสวยแล้วนะคะสมัยก่อนลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศนะคะนักเรียนไม่จำเป็นว่านักเรียนหญิงจะเขียนสวยได้อย่างเดียวนักเรียนชายเวลาเขียนนะคุณครูนะเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งโอ้โหเขียนสวยมากลายมือนี่สุดยอดเลยขนาดเป็นนักเรียนชายดังนั้นเราก็ต้องเขียนสวยทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะคะแข่งกันเขียนให้สวยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์ใช้คำว่าประมาณเพราะว่าตอนเนี้ยเงินไทยเนี่ย 30.98 บาทเนี่ยแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์คุณครูใช้คำว่าเงินไทยประมาณ31บาทเห็นไหมคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปดูการเขียนแสดงวิธีทำค่ะเดี๋ยวขอที่วิจวนนะคะมาดูค่ะนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วคุณครูก็เขียนเสร็จแล้วเขียนพร้อมกับนักเรียนแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันมาดูการเขียนแสดงวิธีทำขอที่วิจวดเลยค่ะมาดูการเขียนแสดงวิธีทำค่ะมาดูพร้อมกันเลยนักเรียนโจทย์นิดหนึ่งนักเรียนเห็นตัวหนังสือตัวโตไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณครูเขียนตัวใหญ่มากเนี่ยพื้นที่ไม่พอนะคะนักเรียนมีโจทย์แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลมาดูค่ะวิธีทำเขียนคำว่าวิธีทำพร้อมกันต้นทางและปลายทางแล้วก็เขียนส่วนของเส้นตรง2เส้นด้วยปากกาสีแดงนะคะใต้คำว่าวิธีทำเอาค่ะบรรทัดที่1ช่วยกันบอกหน่อยสิคะว่าเราจะเขียนว่าอย่างไรบรรทัดที่1คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งโจทย์ถามอยู่ทางฝ่ามือบรรทัดที่1ว่าอย่างไรบรรทัดที่1ก็คือถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เราก็เอาย่อๆเอาได้มั้ยคะนักเรียนพอยาวเราก็บอกว่าเงินไทยเท่าไหร่คะ31บาทเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์ถามโจทย์ถามว่าจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ได้ประมาณกี่ดอลลาร์แสดงว่าคำว่าดอลลาร์ต้องอยู่ทางขวามือเขียนเลยเงินไทยสามสิบเอ็ดบาทตัดคำว่าประมาณออกก็จะไม่พอคุณครูบาทคุณครูใช้บอจุดนะคุณครูคิดว่ามันจะไม่พอเงินไทย31บาทนะคะถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแล้วก็ย่อเป็นเงินไทย31บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้
ยาวไหมหนึ่งดอลลาร์ดอลลาร์อยู่ฝ่ามือจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยนะคะโจทย์กำหนดว่าถ้าเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์จะอยู่บรรทัดที่1โจทย์ถามเป็นดอลลาร์คำว่าดอลลาร์จะต้องอยู่ทางฝ่ามือเงินไทย31บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์บรรทัดที่2ต้องไปเทียบบัญญัติยางคือเทียบกับ1เงินไทยกี่บาทเงินไทยกี่บาทบรรทัดที่2เงินไทย1บาทเงินไทย1บาทนะคะแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้บรรทัดนี้ให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเงินไทย1บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่ากับจำนวนใดได้เท่าไหร่เอ่ยเงินไทย1บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้เศษ31ส่วน1หรือเศษ1ส่วน31ลองตอบสิคะเอาละค่ะยังไม่เขียนให้ตอบให้ถูกก่อนเศษ1ส่วน31จะเอาทางฝามือจำนวนทางฝาเนี่ยมาว่าตัวเศษตัวส่วนคือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเงินไทย1บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้เศษ1ส่วน31ดอลลาร์1หารด้วย31นะเรียนเศษ1ส่วน31ดอลลาร์ก็ถามเป็นดอลลาร์บรรทัดที่1ให้เทียบกับ1เงินไทย1บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้1หารด้วย31ก็เท่ากับเศษ1ส่วน31หน่วยเป็นดอลลาร์เพราะถามเป็นดอลลาร์ต่อไปเงินไทยเท่าไหร่โจทย์ถามว่าเงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์บรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเงินไทยเท่าไหร่คะนักเรียนเงินไทยเท่าไหร่คะตอบพร้อมกันค่ะเงินไทย 1,550 บาทนักเรียนไม่ต้องถ้าพอไม่ต้องย่อนะบาทนักเรียนเขียนได้เต็มเลยคุณครูพื้นที่ไม่พอเงินไทย 1,550 บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้เงินไทย 1,550 บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้ทำอย่างไรต่อคะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทำอะไรต่อเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็เป็น 1,550 1,550 คุณครูมาบรรทัดใหม่ไม่พอนะนักเรียน 1,550 คูณด้วยเศษ1ส่วน31จะได้เท่ากับกี่ดอลลาร์นักเรียนหาเลยค่ะก็เรียนโจทย์การคูณและการหารในรูปเศษส่วนแล้วจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2ก็เลือกเอาคำตอบที่ได้ต้องตอบเป็นดอลลาร์ใครได้ก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2แข่งกันเลยค่ะเอาละค่ะคิดเลย 1,550 คูณด้วยเศษ1ส่วน31คุณครูหยุดให้นักเรียนคิดเลยเอาละค่ะต้นทางและปลายทางคิดคำตอบเองกลุ่มที่1ส่งตัวแทนเฉลย1คนกลุ่มที่2ตัวแทนเฉลยคำตอบ1คนเงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์ให้เวลาคิด
ให้เวลาคิดเร็วๆค่ะต้นทางและปลายทางให้เวลาคิดเองเพราะว่านักเรียนจะได้ฝึกคิดด้วยระดมความคิดได้ไม่ว่าอะไรคิดคนเดียวไม่กล้าไม่ตัดตาสนใจก็คิดกับเพื่อนเลยเงินไทยประมาณ31บาทแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้1ดอลลาร์เงินไทย1บาทแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้1เศษ1ส่วน31ดอลลาร์เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์ส่งตัวแทนมาเลยค่ะมาอายืนขึ้นส่งไมค์เลยก็ได้ลูกจะได้เร็วๆนี่กลุ่มที่1เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณกี่ดอลลาร์50ดอลลาร์ค่ะ50ดอลลาร์นั่งลงก่อนเดี๋ยวค่อยจะเล็กว่าถูกหรือผิดกลุ่มที่2เงินไทย 1,550 บาทจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้กี่ดอลลาร์50ดอลลาร์ค่ะ50ดอลลาร์ทั้ง2กลุ่มปรบมือดังๆให้ทั้ง2กลุ่มค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนหาผลคูณโดยหาผลคูณของตัวเศษก่อนก็ได้1550คูณได้1ก่อนได้1550ตัวส่วน31คงเดิมเป็นตัวหารนะคะหรือนักเรียนจะนํา31ไปหาร1550แล้วคูณได้1ก็ได้เรามาลองมาหารซิได้50จริงมั้ย1550หารยาวนะคะนักเรียนหารยาวให้ดู1550หารด้วย31ในเศษกระดาษไม่ใช้ใบบรรทัดแต่ถ้าในสมุดต้องใช้ใบบรรทัดนะอย่าทำตามนะคะนักเรียนในเศษกระดาษอนุญาตหารยาว1550เป็นตัวตั้งหารด้วย3131ไปหาร155 10ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้5ได้155 10เขียน5ในหลัก10 155ลบ155เหลือ0เหลือ0 31หาร0ไม่ได้ทำอย่างไรกลาย0ลงมาใส่0ข้างบนและข้างล่างได้กี่ดอลลาร์แล้วเล็กก็เขียนลงไปเลยนะคะเท่ากับ50ดอลลาร์เก่งมากทั้ง2กลุ่มตอบเขียนตอบได้แล้วโจทย์ถามอะไรเราก็นำมาตอบด้วยตอบตอบแล้วก็ตอบว่าแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ประมาณ50ดอลลาร์เราแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วเห็นไหมนักเรียนแลกเงินดอลลาร์ข้อนี้จะยาวนิดหนึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ น้องใสจะหนาวเขียนไม่ออกนักเรียนมือแข็งได้ประมาณนะต่อข้างล่างนิดหนึ่ง50ดอลลาร์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้บรรยัตไตรยางค์บรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ให้เขียนสิ่งโจทย์กำหนดให้บรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามเป็นดอลลาร์ดอลลาร์ที่อยู่ทางขวามือบรรทัดที่2ให้เทียบกับ1บรรทัดที่3สิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะได้คำตอบได้อย่างถูกต้องสงสัยไหมคะข้อนี้มีอะไรสงสัยไหมคะเด็กๆไม่มีแต่เก่งมากปรบมือทั้ง2กลุ่มก่อนตอบถูกต้องเยี่ยมมากทีนี้ไปดูต่อเดี๋ยวให้มาช่วยกันวิเคราะห์ข้อนี้แล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปทำการบ้านได้วางปากกาปิดสมุดเลยต้นทางและปลายทางเหลือเวลาอีกนิดนึงให้เรามาช่วยวิเคราะห์มาดูโจทย์ปัญหาพร้อมกันเลยต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะแม่บ้านมีดอกไม้150 ดอกจะกระจายแจกกันใบละเท่าไหร่
แม่บ้านมีดอกไม้105ดอกจัดใส่แจกันใบละเท่าๆกันได้15ใบถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์กำหนดอะไรให้คะโจทย์กำหนดอะไรให้พร้อมกันค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดมาให้ก็คือแม่บ้านมีดอกไม้105ดอกจะใส่แจกันใบละเท่าๆกันได้15ใบอ่ะโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามอะไรถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกโจทย์ถามว่าถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกแสดงว่าเวลาแก้โจทย์ปัญหาเวลาเราตอบหาคำตอบได้จะต้องมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นดอกดอกไม้จะมีหน่วยเป็นดอกแสดงว่าคำว่าดอกจะต้องอยู่ทางขวามืออ้าวมาดูค่ะมาช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งดอกไม้105ดอกจัดใส่แจกันใบละเท่าๆกัน15ใบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแจกัน15ใบดอกไม้จัดใส่ดอกไม้ได้105ดอกเวลาขึ้นบรรทัดที่1เวลาเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยก็ต้องเป็นแจกัน15ใบจัดใส่ดอกไม้ได้105ดอกนะคะคือสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแจกัน8ใบเนี่ยถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบเนี่ยจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกแสดงเวลาที่เราแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยจะต้องตอบเป็นดอกถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบเนี่ยจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกดังนั้นเวลาเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดที่1ก็ต้องขึ้นว่าอย่างไรทราบไหมสิ่งที่กำหนดให้ขึ้นเลยว่านะคะสิ่งที่กำหนดให้ขึ้นเลยคือแจกัน15ใบจัดใส่ดอกไม้ได้105ดอกคำว่าดอกจะต้องอยู่ทางฝ่ามือแจกัน1ใบจัดใส่ดอกไม้ได้เศษ108เอ้ยขออภัยเศษ105ส่วนอะไรเศษ105ส่วน15ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็ต้องมาอยู่บรรทัดที่3แจกัน8ใบจัดใส่ดอกไม้ได้ก็คือ8คูณด้วยเศษ105ส่วน15เราก็จะได้ว่าถ้าจะจัดแจกันขนาดนี้8ใบจะต้องใช้ดอกไม้กี่ดอกก็คือ8คูณด้วยเศษ105ส่วน15นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้บัญญัติไตรยางค์เนี่ยนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ให้ได้เวลาที่เขียนแสดงวิธีทำสิ่งที่โจทย์กำหนดจะอยู่บรรทัดที่1โจทย์ถามจะอยู่ทางขวามือของบรรทัดที่1และบรรทัดที่2ให้เทียบกับ1นะคะบรรทัดที่2ให้เทียบกับ1แจกันนะคะ15ใบจะใส่ดอกไม้ได้105ดอกแจกัน1ใบจะใส่ดอกไม้ได้ก็คือเศษ105ส่วน15แจกัน8ใบจะใส่ดอกไม้ได้ก็คือ8คูณด้วยเศษ105ส่วน15สำหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่181นักเรียนกลับไปแก้โจทย์ปัญหาต่อเลยค่ะไปฝึกเขียนแสดงวิธีทำสำหรับหยุด3วันนะคะเสาร์อาทิตย์และจันทร์นักเรียนเปิดหน้า181การบ้านค่ะข้อ7ข้อ7ข้อ7ทำหรือยังเมื่อวานนี้ทำไปแล้วหรือยังยังยังทำข้อ7ข้อ9ข้อ10และข้อ12ทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อพอไหมพอพอสำหรับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะให้นักเรียนไปฝึกนะทำการบ้านและทบทวนบทเรียนนะคะชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ